วันนี้จะมาแนะนำลำโพงมอนิเตอร์นะครับสำหรับสายทำเพลงสายมิกเพลงมือสตูดิโอหรือว่านักแกะเพลงฟังเพลงนะครับผมทั้งมือเก่าและมือใหม่เลยนะครับวันนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงแสดงของผมเต้นกุยไทยนะครับในโลกของลำโพงเนี่ยมันมีลำโพงอยู่หลายประเภทมันมีทั้งตู้ PA ตู้มอนิเตอร์ตู้แอมพวกนี้มักจะเป็นลำโพงที่เราเจอในเวทีนะครับผมแต่มันมีลำโพงที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าลำโพงมอนิเตอร์คือสตูดิโอมอนิเตอร์แบบนี้นะครับมันใช้ทำอะไรมันเป็นลำโพงที่ถูกออกแบบมาให้แสดงผลอย่างตรงไปตรงมามิกออกมาดีมันก็ฟังดีมิกออกมาไม่ดีมันก็ฟังไม่ดีฉะนั้นมันเป็นที่นิยมในหมู่คนทำงานแบบนี้เพราะว่ามันชัดเจนนะครับผมรวมไปถึงนักแกะเพลงคนที่ต้องแกะเพลงมาเล่นหรือว่าคนที่เป็นนักฟังคนที่ชอบฟังในสิ่งที่โปรดิวเซอร์คิดเอาไว้ในลำโพงที่เป็นค่าแฟลตค่ากลางอย่างนี้นะครับการเลือกลำโพงมอนิเตอร์นี่ก็เหมือนเลือกต้นหนให้เรือเหมือนกับเป็นคนที่คอยสอดส่องดูความผิดปกติในเพลงของเรานะครับว่าตรงไหนต้องแก้ตรงไหนดีแล้วอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนหน้าจอสำหรับหูถ้าเกิดว่ามันให้ความละเอียดคมชัดมากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งวิเคราะห์เพลงของเราได้ขาดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้พี่เติ้ลนำลำโพงมอนิเตอร์มาทั้งหมด3รุ่นจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก Krisonus นะครับจาก USA นะครับมีอะไรบ้างนี่1 2 3รุ่นนี้ก็คือรุ่นแรกน้องเล็กก็คือ Aris E 3.5 นะครับถัดขึ้นมาก็เป็นAris E 4.5 และพี่ใหญ่ของเราในวันนี้ก็คือ Aris E 5นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังเสียงอย่างละเอียดและสรุปว่ามันน่าซื้อหรือเปล่านะครับเราไปดูฟีเจอร์เด็ดและสเปคกันก่อนเลยครับเรามาดูฟีเจอร์เด็ดกันครับผม Krisonus ทำมาให้เราเลือกถึง3รุ่นด้วยกันนะครับรองรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบกันนะครับเชื่อว่ามี1ใน3รุ่นนี้ที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกรุ่นจะมีระบบ Acoustic Tuning ซึ่งเอาไว้สำหรับปรับสภาพย่านเสียงของลำโพงเราเนี่ยให้เหมาะกับห้องนะครับบางคนห้องเล็กห้องใหญ่ต้องวางลำโพงชิดผนังหรือเปล่าตัว Acoustic Tuning ตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยปรับและตกแต่งให้ย่านลำโพงของเรามันออกมากลางที่สุดนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดข้อต่อไปก็คือเห็นรูปลักษณ์ของมันมันจะดำๆดุๆอย่างนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่กลมกลืนเหมาะกับทุกสตูดิโอทุกรูปแบบเลยนะครับผมคันนี้ก็นี่ก็คือฟีเจอร์เด็ดของลำโพงชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันหน่อยดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมไปดูกันเลยคราวนี้เรามาดูสเปคกันนะครับทั้ง3รุ่นนี้มีพื้นผิวแบบสีดำด้านนะครับวัสดุเป็นไวนิลลามิเนตนะครับผมส่วนด้านหน้าเป็นพลาสติกนะครับมีซิลโดมขนาด1นิ้วเท่ากันทุกรุ่นนะครับเจ้าตัวเล็ก E3.5 เนี่ยความกว้าง14เซนติเมตรนะครับตอนลึก 16.2 เซนติเมตรนะครับสูง21เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักทั้งน้ำหนักต่อคู่เนี่ย 2.9 กิโลกรัมนะครับผมขยับขึ้นมาเป็นรุ่น E4.5 นะครับซึ่งจะมีความกว้าง 16.1 เซนติเมตรนะครับตอนลึกเนี่ยลึก18เซนติเมตรนะครับสูง24เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักต่อคู่เนี่ย 5.9 กิโลกรัมนะครับผมคันนี้ขยับขึ้นมาที่รุ่นใหญ่สุดนะครับตัวนี้มีความกว้าง 17.8 เซนติเมตรนะครับตอนลึก 19.5 เซนติเมตรแล้วก็มีส่วนสูง26เซนติเมตรนะครับตัวนี้มันมีแอมทั้งสองข้างนะน้ำหนักจะโดดขึ้นมาต่อคู่เนี่ยหนัก 9.2 กิโลกรัมนะครับผมอันนี้ก็คือภายนอกนะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลทางเทคนิคกันหน่อยดีกว่าแต่ละตัวต่างกันยังไงบ้างคือมันมีการแยกออกเป็น2รุ่นย่อยๆนะครับใน3รุ่นนี้เราแบ่งออกเป็น2พวกย่อยๆก็คือ 1. ประเภท Media Reference Monitor นะครับก็คือ2รุ่นนี้ 3.5 และ 4.5 นะครับ2รุ่นนี้เหมือนกันแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูกันนะครับด้านหลังเราจะเห็นของ 3.5 นะด้านหลังเราจะเห็น Acoustic Tuning ก่อนเลยนะครับแล้วก็มี Subwoofer ขนาดใหญ่นะมี TRS เป็น Input นะครับแล้วก็มีแบบ AV ด้วยนะครับมี Input 2แบบนะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะ
หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นตัวเชื่อมต่อลำโพงนะครับซึ่งมันมีภาคแอมพลิฟายอยู่1ข้างนะครับจะลิงก์ไปอีกข้างนึงข้างนี้ก็จะไม่มีอะไรมีแต่ซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็มีสายพอร์ตปลั๊กไฟซึ่งของ 3.5 หมดแค่นี้อันนี้ก็คือเนี่ยทั้งหมดของ E3.5 ก็จะมีแค่นี้แล้วนะ E3.5 จะมาพร้อมกับหน้าดอก 3.5 นิ้วนะครับตามสเปคคราวนี้ขยับขึ้นมาที่รุ่นพี่ของมันขึ้นมาหน่อยก็คือ E4.5 ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดดอก 4.5 นิ้วแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือภาคอะคูสติกจูนนิ่งที่ให้สวิตช์เพิ่มเติมมานะครับเราจะสามารถปรับโลคัสได้แล้วก็อะคูสติกสเปซได้มาดูที่ภาคของไฟฟ้านะครับเราก็จะเห็น AC Select นะครับตรงนี้เป็นการเลือกกระแสไฟนะครับแล้วก็มีฟิวเอาไว้ตัดไฟด้วยนะครับผมทั้ง2รุ่นนี้มันเป็น Media Reference Monitor นะครับด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทั้ง Input และ Output มาให้ด้วยคือเราสามารถเอาเพลงมาเสียบเปิดเพื่อตรวจงานเพื่อเช็คงานได้ใช้หูฟังก็เสียบได้นะครับเวลาเสียบหูฟังเนี่ยดอกลำโพงมันก็จะเงียบลงนะเราใช้เหมือนกับใช้ตรวจงานผ่านทางนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เสียงจากตรงนี้ได้นะครับนี่คือ Media Reference Monitor คราวนี้ขยับขึ้นมาดูที่ E5 นะครับตัวนี้ขยายขึ้นมาเป็นดอก5นิ้วนะครับและต่างไปจากรุ่น2รุ่นนี้ตรงที่ว่ามันมีแอมป์ของตัวเองทั้ง2ข้างนะครับผมรวมทั้งการย้ายซับวูเฟอร์เนี่ยจากที่อยู่ด้านหลังเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้อยู่ด้านหลังนะย้ายซับวูเฟอร์มาไว้ด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าอยู่ข้างล่างตรงนี้ซับวูเฟอร์ที่อยู่ข้างหน้าจะทำให้เสียงในย่านเบสเนี่ยมันมารวมกันอยู่ข้างหน้าเข้าใจไหมมันไม่ผลักไปข้างหลังเพราะผลักไปข้างหลังเนี่ยเวลาเราเจอกับผนังมันจะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีซับวูเฟอร์อยู่ข้างหลังเราจะวางลำโพงชิดผนังมากไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันจะฟีดแบ็กย่านโลกลับมาเพราะฉะนั้นนอกจากเขาให้อะคูสติกจูนนิ่งมาเนี่ยของใครของมันเลยนะฝั่งนี้ก็ปรับได้ฝั่งนี้ก็ปรับได้เสียบปลั๊กแยกกันคนละฝั่งอย่างนี้นะครับผมความแตกต่างที่เพิ่มมาก็คือว่า input ของรุ่นนี้จะเพิ่ม XLR in มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกณฑ์ของ input เนี่ยสามารถหมุนได้ด้วยนะครับผมมี RCA มี TRS แล้วก็ XLR ที่เป็น input นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับและนี่ก็คือลำโพงที่สามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดปรับได้ค่อนข้างมากแปรรูปได้ตามความเหมาะสมของสตูดิโอเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่องานผลิตโดยเฉพาะครับผมและนี่ก็คือสเปคทั้งหมดของ Prisonus Monitor ครับเรามาเทสกันทีละตัวเลยนะครับผมเริ่มจากตัวเลขสุดก่อน E3.5 นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้อัดวันนี้นะครับบอกก่อนว่ามันคือไมค์คอนเดนเซอร์ Scarlett CM25 Mark 2นะครับเป็นไมค์จาก Studio Bundle ของ Scarlett นะครับผมแล้วก็ลำโพงที่เราเอามาเทสวันนี้เราก็จะตั้ง Acoustic Tuning เอาไว้ที่0เดซิเบลนะครับแล้วก็ Volumeที่ 50% ทุกตัวนะครับ okay. เราจะลองมาฟังความแตกต่างกันดูนะครับว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงบ้างนะครับมาฟังกันเลยครับWanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. Time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand. But losing you now is the only choice for me.ก็ที่ฟังก็เป็นแนวอะคูสติกนะครับแล้วก็แนวอะคูสติกก็จะมีเสียงร้องด้วยนะครับเวลาฟังเนี่ยฟังด้วยหูของคนที่แบบหารายละเอียดในเพลงเนี่ยถือว่าเจอครบนะครับเราอยากได้ยินเสียงอะไรชัดๆเราก็เพ่งสมาธิไปที่เสียงนั้นแล้วลำโพงมันก็ขับออกมาได้ดีนะครับผมลองฟังดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราไปลองฟังอีกแนวดูนะครับซึ่งจะหนักขึ้นจะเป็นดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกซาวจะออกเป็นยังไงลองฟังครับI'm not afraid to die.
ในส่วนของดนตรีหนักๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับรับผิดชอบได้ครบทุกย่านได้คือได้ยินว่าเวลาถึงช่วงที่เบสดรอปมันก็ดรอปแบบลงไปถึงตัวที่มันควรจะมีนะครับก็คือเสียงเนี่ยถือว่าเอาไว้สำหรับตรวจงานได้เลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็กำลังขับของมันเนี่ยข้างละ25วัตต์ซึ่งข้างละ25วัตต์เนี่ยสำหรับการฟังในระยะแบบประมาณเมตรกว่า2เมตรเนี่ยถือว่าได้ยินแน่นอนชัดเจนแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้ก็คือ Aeris 3.5 ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังรุ่นต่อไปกันดีกว่าครับว่ามันจะต่างกันยังไงบ้างไปดูกันครับคราวนี้ขยับมาดูรุ่น E 4.5 กันบ้างนะครับ okay. เป็นลำโพงขนาด 4.5 นิ้วกำลังขับ25วัตต์ทั้งสองข้างนะครับผมคราวนี้มันให้ตัวสวิตช์โลคัสมาด้วยแล้วก็ปรับไปที่แฟตนะครับแล้วก็อะคูติกสเปซแล้วก็ปรับไปที่0เดซิเบลนะครับอะคูติกจูนิ่งตั้งไว้ที่0ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็วอลลุ่ม 50% ไมค์ตัวเดิมระยะห่างเท่าเดิมเพลงเดิมลองฟังกันดูครับว่าเป็นยังไงครับThis past, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me.ความรู้สึกเวลาฟังขยายขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยความรู้สึกก็คือเหมือนเดิมฟังแบบค้นหารายละเอียดดนตรียังเจอครบถ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยบิ้วของมันที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับมีขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นมีบิ้วของตัวลำโพงที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะให้สิ่งที่เรียกว่า dynamic range dynamic range หมายความว่าย่านต่ำที่สบายย่านสูงที่สดใสมันจะกว้างขึ้นนั่นเองเวลาเสียงอะไรที่มันมาจาก dynamic range ที่เล็กนะครับมันจะฟังอึดอัดเวลาขยายไดนามิกเรนจ์ด้วยขนาดพวกนี้ด้วยขนาดที่ทำให้แบบมันโฟลว์ขึ้นมันมีช่องทางให้คลื่นเสียงมันวิ่งมากขึ้นมันจะทำให้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นตัวนี้กับตัว 3.5 นะครับกำลังขับมันข้างละ25วัตต์เท่ากันมันต่างกันที่ขนาดดอกฉะนั้นความแตกต่างของมันก็คือส่วนที่เพิ่มมานี่เองนะครับผมคราวนี้เช่นกันเราฟังเพลงเบาๆไปแล้วลองไปฟังเพลงหนักๆดูอีกสักเพลงนึงเพลงเดียวกันเพลงเดิมลองดูครับพอมาฟังดนตรีที่มันหนักๆนะครับก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้มากขึ้นก็คือว่าโอเคเพลงที่มันต้องการความหนักเนี่ยมันเอาไดนามิกของการแอทแทคการกระแทกย่านโลที่หนักแน่นนะครับลำโพงที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆคือมันจะทำให้เสียงที่มันถูกกำหนดมาให้หนักมันหนักสมใจนะครับผมส่วนในเรื่องของเลเยอร์การแยกชิ้นของเครื่องดนตรีเวลาเราฟังเนี่ยชิ้นเนี่ยให้ครบครับทั้ง2คู่เลยทั้ง 3.5 และ 4.5 อันนี้ถือว่าใช้ตรวจงานใช้ฟังเพลงมิกเพลงแกะเพลงทำได้แน่นอนเลยครับผมโอ้โหนี่แค่ 4.5 แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฟังพี่ใหญ่กันดีกว่านะครับผมลำโพงที่ขยับระดับชั้นเป็นสตูดิโอมอนิเตอร์เต็มตัวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองฟังกันครับผมคราวนี้เรามาถึงคิวของตัวใหญ่กันแล้วนะครับ okay. ตัวนี้เป็นสตูดิโอมอนิเตอร์
มันจำแนกตัวเองไว้เป็นสตูดิโอมอนิเตอร์แบบเต็มตัวเลยใช้สำหรับงานผลิตแบบสบายๆเลยนะครับผมตัวนี้มันจะพิเศษกว่า2ตัวก่อนก็คือมันจะมีแอมป์ของตัวเองอยู่ในลูกของมันเลยนะครับเสียบปลั๊กทั้ง2ข้างปรับได้ทั้ง2ข้างมีสวิตช์เปิดปิดทั้ง2ข้างทุกอย่างแยกกันรับเสียงจากแหล่งเดียวกันเฉยๆนะครับทีนี้เหมือนเดิมเราจะตั้ง input gain เอาไว้ที่ 50% แล้วก็ตั้ง acoustic tuning ทั้งหมดเอาไว้ที่0เดซิเบลสวิตช์โลคัทเอาไว้ที่ flat แล้วก็สวิตช์ acoustic space เอาไว้ที่0เช่นกันนะครับผมใช้ไมค์ตัวเดิมระยะเดิมเพลงเดิมคราวนี้ลองมาฟังแนว acoustic ก่อนครับมาฟังกันไปครับ I wanna go out and face the cold but it's a really good time for a monologue Can't let this pass I find it hard to breatheโอเคตอนที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเลเวลมันดังมากแล้วพี่เติ้ลก็ลดความดังมัน2ครั้งจนตอนที่บอกว่าเออเลเวลมันพอดีแล้วเนี่ยไม่ดังเกินไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่โอ้โหเดี๋ยวอีกเพลงนึงโอเคกลับไปที่เลเวลเดิมของเราแล้วกันว่าเพลงหนักเรามาเริ่มกันด้วย 50% 50% เท่านั้นนะเดี๋ยวลองฟังดูซิว่าหูเราจะทนได้ไหมลองดูนะครับมาโอเคตอนนี้อันนี้รีบไปนะครับจากตอนแรกที่วอลลุ่มเราตั้งไว้ที่ 50% พี่ลดลงมาเหลือ 10% 10% เหมือนกันเหมือนกับเพลงเมื่อกี้เลยเพื่อที่จะให้เลเวลมันแบบพอฟังไหวเพราะว่ามันดังมากที่มันดังเพราะว่า2ข้างลำโพง2ข้างเนี่ยมีแอมป์ของตัวเองแยกกันเป็นเอกเทศและมันมีกำลังขับถึงข้างละ70วัตต์นะครับจาก2รุ่นที่ผ่านมาข้างละ25วัตต์โดดมาเป็นรุ่นนี้70วัตต์ก็คิดดูแล้วกันว่าเสียงมันจะต้องดังกว่ากันขนาดไหนนะครับผมมีฟังก์ชันหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันก็คืออะคูสติกจูนนิ่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปทีละอย่างนะครับว่ามันจะให้ความแตกต่างกับเสียงที่ออกมายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดวอลลุ่มไปที่ระดับเดิมแล้วเราก็ลองมาหมุนไฮกันก่อนแล้วกันมาWe'll be right back.
จากที่เราลองทวีคดูนะครับลองทวีคปุ่มดูก็เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของเสียงเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่นิดหน่อยนะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของลำโพงเลยนะครับเพราะว่านิดเดียวก็ช่วยได้แล้วในกรณีที่เราไปเจอกับห้องของเราที่เป็นลักษณะมีข้อจำกัดทางนู้นทางนี้อาจจะมีเสียงสะท้อนอาจจะมีเสียงอะไรระบบตัวนี้ที่มันบิดได้คัดได้ตัวนี้จะทำให้เราได้ของที่เหมาะกับห้องมากขึ้นครับผมและนี่ก็คือการเทสทั้งหมดของ3รุ่น Prisonus Monitor ในวันนี้ครับเรามาสรุปกันที่ลงหัวข้อเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่เรื่องภายนอกภาพรวมก่อนนะครับก็คืองานประกอบก็ทำได้เรียบร้อยดีนะครับผมเป็นสีดำด้านสวยมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องทัชชิ่งก็คือพวกหน้าปรับการคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับปุ่มเนี่ยใช้งานง่ายนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นลำโพงที่หันหน้าเข้าหาเราใช่ไหมพวกคอนโทรลอะไรต่างๆอยู่ข้างหลังแต่เวลาเราเอื้อมไปปรับเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนมันอยู่ตรงกลางเพราะมันจะมีคลิปเวลาเราผ่านกึ่งกลางมันก็จะมีคลิปทุกรุ่นเลยนะครับสวิตช์ก็อยู่ในตำแหน่งที่โลเคตง่ายหาไม่ยากนะครับผมแล้วก็มาถึงเสียงแล้วก็แนวนะครับเสียงของตัวมอนิเตอร์เนี่ยเขามุ่งเน้นไปหาความแฟลตความแฟลตหมายความว่าทุกย่านเนี่ยแสดงออกมาเท่าๆกันหมดนะครับผม2รุ่นนี้เป็น Media Reference Monitor นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับการฟังตามการตีความของโปรดิวเซอร์ฟังเสียงที่ชัดฟังดนตรีที่ครบรสครบทุกชิ้นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อเป็นมอนิเตอร์ที่แบบเอาไว้สำหรับงานผลิตงานที่จะต้องตรวจสอบงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับก็จะเป็น okay. เหมาะกับรุ่นนี้มากกว่านะครับการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าทำเพลงแบบสมัครเล่นก็ใช้2รุ่นนี้ได้ถ้าเกิดทำเพลงแบบมืออาชีพขึ้นไปก็ควรจะมองรุ่นนี้นะครับผมเอาละคราวนี้เรามาดูกันที่ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตที่ผมพบเจอเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คือจุดที่เด่นที่สุดของมันนี่แหละก็คือฟังก์ชัน Acoustic Tuning Acoustic Tuning เนี่ยให้อิสระของเราให้อิสระกับเราในการแบบบูทย่านนู้นย่านนี้เพิ่มคัดย่านนี้ออกเพิ่มย่านนั้นคือหลายคนอาจจะนำเอาคุณสมบัติตรงเนี้ยไปใช้ผิดประเภทการใช้ผิดประเภทหมายความว่าเราไปใช้เหมือนกับว่ามันเป็นอีควอไลเซอร์อ้าวมันไม่เหมือนกันเหรอมันต่างกันอยู่ที่วัตถุประสงค์ครับถึงแม้ว่ามันจะทำได้คล้ายๆกันแต่ว่าอีควอไลเซอร์เนี่ยเราหมุนเพื่อความพึงพอใจเราหมุนเพื่อให้มันออกมาเป็นเสียงแบบที่เราชอบเพื่อความบันเทิงของเราเพื่อความสุขของเรานั่นคืออีควอไลเซอร์แต่พอเป็นอะคูสติกจูนนิ่งเนี่ยวัตถุประสงค์ที่มันถูกออกแบบมาให้ทำงานนั่นหมายความว่ามันจะถูกปรับแต่งส่วนที่มันขาดหายมันจะถูกลดทอนส่วนที่มันเกินออกมาเพื่อที่จะให้มันเหมาะกับห้องที่สุดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความพึงพอใจมันเป็นเกิดขึ้นจากความจำเป็นความรักษาหลักการของมันนะครับวิธีการที่คนทำงานด้านเสียงโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะเซตอัพสตูดิโอที่ไหนเนี่ยนะเขาจะมีการเช็คย่านของลำโพงของเขานะครับโดยการปล่อยสัญญาณที่เรียกว่า pink noise pink noise เนี่ยมันจะเป็นเสียงซ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเครื่องสเปกตรัม analyzer เนี่ยไปจับมันจับดูย่านความถี่ที่ pink noise มันปล่อยออกมาถ้าสตูดิโอไหนเสียงดีหมายความว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันจะต้องแฟลตอยู่เป็นแนวเดียวกันเนี่ยกับในกราฟของเครื่องอ่านนะครับมันจะขึ้นอย่างนั้นเลยแล้วนั่นแหละคือวิธีการหาแฟลตที่แท้จริงแต่สำหรับเราผู้ซึ่งไม่สามารถหาได้เนี่ยเราก็ต้องใช้การฟัง reference บ้างการหาแอปใน iPhone เนี่ยเขาจะมีตัววัดย่านอย่างนี้เหมือนกันก็เอามาใช้ได้นะครับโดยใช้ตัวเนี้ยปรับแต่งตามสิ่งที่มันขาดหรือเกินเท่านั้นถ้าเกิดใช้เป็น equalizer มันจะผิดฉะนั้นตรงนี้คือข้อสังเกตเดียวที่เจอนะครับผมเรามาดูฉายาของมันดีกว่าอย่างที่บอกเป็นต้นหนของเรือเป็นจอสำหรับหูฉะนั้นผมให้ฉายามันว่ามันเป็นกระจกส่องมารนะครับผมมารอยู่ตรงไหนมันจะเห็นตรงไหนที่เราเล่นผิดเล่นมิกไม่ดีมันจะฟ้องนะครับนี่คือคุณสมบัติของลำโพงมอนิเตอร์เลยนะคะแนนเอาไป 4.7 คะแนน 4.7 คะแนนที่ว่าเนี่ยคือแบบไม่ได้ตัดอะไรนะแค่รู้สึกว่าแบบอะคูสติกจูนนิ่งเนี่ยน่าจะแบบเขาอาจจะแบบแถมอะไรมาให้เราหน่อยนะแบบทำแอปไหมแอปที่เอาไว้วัดกับลำโพงของเขาเองอย่างเงี้ยอย่างน้อยไม่ต้องใส่มาในกล่องก็ได้แต่ว่าเป็นเหมือนบริการหลังการขายให้เราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนมันเหมาะสำหรับใครเนี่ยอย่างที่บอกมันเหมาะสำหรับสายทำเพลงคนที่จดจ่อกับเสียงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเท่านั้นนะคนที่อยู่กับสตูดิโอเนี่ยเป็นผู้เสพก็ได้เขาอาจจะทำให้ห้องของเขาเนี่ยกลายเป็นห้องที่แบบเอาไว้พินิจดนตรีลำโพงเหล่านี้แหละคือเหมาะกับเขานะครับหลายๆคนที่ฟังเพลงที่ทำงานกับลำโพงแบบนี้จนชินอ่ะ
จะฟังเพลงจากลำโพงประเภทอื่นแปลกๆไปหมดเลยนะเขาจะรู้สึกว่าเขาชอบฟังเพลงจากลำโพงมอนิเตอร์มากกว่ามันคมมันชัดนะครับผมและนี่ก็คือข้อสรุปทั้งหมดของ Prisonut Monitor ครับถ้าถูกใจหรือสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็เชิญมาลองฟังได้ที่ร้านเต่าแดงนะครับร้านเราอยู่จังหวัดนครปฐมซึ่งพี่เตอร์แนะนำนะการซื้อลำโพงหรือหูฟังเนี่ยเราควรลองเองนะครับผมถ้าเกิดว่าสะดวกเดินทางมาก็มีให้ฟังทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่สะดวกเดินทางมาก็ไม่เป็นไรเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรีกันไปเลยนะครับแล้วก็ฟังกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคงจะอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมเรามาดูกันทีละรุ่นนะครับ Aeris E 3.5 จาก Prisonus นะครับราคาเดิมอยู่ที่ 5,900 บาทลดเหลือ 5,590 บาทนะครับ Aeris E 4.5 นะครับราคาเดิม 8,900 บาทลดเหลือเพียง 8,490 บาทเท่านั้นครับผมและรุ่นนี้นะครับ E 5นะครับ Aeris E 5 จาก Prisonus ราคาเดิม 13,900 บาทลดเหลือ 12,900 บาทเท่านั้นครับผมนอกนั้นยังไม่พอมีของแถมด้วย2รุ่นนี้แถมสายเชื่อมต่อนะครับมีสาย AUX และสาย RCA นะครับใน2รุ่นนี้นะครับพร้อมสายไฟรุ่นนี้มีสายไฟและประกัน1ปีนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านแม่คุ้มจริงๆเลยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับก็เชิญที่ช่องทางด้านล่างนี้เช่นเคยนะครับวิธีการอยู่ด้านข้างนี้แล้วนะครับถ้าอยากดูรูปภาพสวยๆหาข้อมูลอุปกรณ์เพิ่มเติมเชิญที่เต่าแดงมิวสิก .com ครับผมก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากจะใส่ใจเรื่องเสียงให้มากขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่างนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งให้ช่องเต่าแดงด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ท่านจะได้รู้ก่อนใครครับผมสำหรับวันนี้ผมเติ้ลถุยไทยและทีมงานเต่าแดงลาไปก่อนสวัสดีครับ